ปานปรีเผยคุยรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลแล้วย้ำหาแนวทางช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยโดยเร็ว นายปานปรีมาหิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลภายหลังกลุ่มแรงงานสะท้อนว่าการติดต่อขอความช่วยเหลือค่อนข้างทําได้ยากโดยกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะเอกอัครราชทูตไทยประจําอิสราเอลได้พยายามติดต่อแรงงานไทยทุกคนเท่าที่จะทําได้เนื่องจากระบบภายในตอนนี้คลุกคลักอย่างมากแต่ได้รับทราบแล้วนะคะว่าเวลานี้มีคนแจ้งความประสงค์กลับประเทศไทย3226คนซึ่งถือ เป็นจํานวนมากแต่เป็นคนที่กระจายอยู่ในอิสราเอลไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ถนวนกาซาเพียงที่เดียวตนจึงตั้งคําถามไปว่าจะสามารถนําทุกคนกลับมาได้พร้อมกันหรือไม่แต่การเดินทางภายในยังยากลําบากและไม่ปลอดภยัยจึงต้องดูให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคนก่อนหากสามารถเดินทางกลับมาได้รัฐบาลก็จะสนับสนุนค่ะส่วนที่มีการร้องผ่านสื่อต้องรอให้สถานการณ์นิ่งก่อนหรือไม่นั้นนายปราณีระบุว่าหากกลับได้เลยก็กลับเลยหากรู้สึกว่าอยู่อิสราเอลแล้วไม่ปลอดภยัยรัฐบาล ก็พร้อมให้เดินทางกลับประเทศไทยทันทีส่วนการเดินทางกลับล็อตใหญ่จะทําได้เร็วสุดเมื่อไหร่นั้นนายปานปรีระบุว่าล็อตแรกเร็วสุดจะเดินทางกลับมาจํานวน15คนเนื่องจากเครื่องบินมีพื้นที่จํากัดโดยจะพยายามนําผู้บาดเจ็บเดินทางกลับมาก่อนจากนั้นในวันที่18ตุลาคมจะเดินทางกลับอีกล็อต80คนค่ะและจะทยอยเดินทางกลับหลังจากนี้ในส่วนของเครื่องบินกองทัพอากาศและเครื่องบินพาณิชย์ของไทยหากบินไปจะต้องมีความปลอดภัยด้วยส่วนนายกรัฐมนตรีได้สั่งการ เพิ่มเติมหรือไม่นายปานปรีระบุว่านายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงซึ่งได้รายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะส่วนการเจรจาช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันนายปานปรีระบุว่าตนได้มีโอกาสพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลเมื่อคืนนี้โดยตนได้ขอให้ทางการอิสราเอลใช้ความพยายามสูงสุดเพื่อให้มีการปล่อยตัวคนไทยที่ถูกกักตัวให้เร็วที่สุดส่วนจํานวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและถูกกักตัวนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลระบุว่าตอนนี้ยืนยัน ได้ยากเนื่องจากยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ตัวเลขที่ได้มาตอนนี้มาจากสถานทูตคือมีผู้เสียชีวิต18รายบาดเจ็บ9รายและถูกจับกลุ่มตัว11รายค่ะขณะที่ผู้สื่อขาวรายงานเพิ่มเติมนะคะว,ว่าการอพยพแรงงานไทยล็อตแรกจํานวน15คนนั้นจะเดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์สายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ออกเดินทางเวลา21นาฬิกา45นาทีถึงสนามบินสุวนภูมิเวลา10นาฬิกา35นาทีในวันที่12ตุลาคมค่ะ นายแพทย์ชนน่านภูมิธรรมและชัยยาแท็กทีมปฏิเสธจตุพรปูดคอรมอมและไก่ออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษทั่วไปปล่อยทักสินพ้นคุก ายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยและสอส,อสอพักเพื่อไทยกล่าวปฏิเสธกรณีนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนออกมาระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งเป็นประธานการประชุมในวันนี้มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษทั่วไปเพื่อให้หนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นโทษโดยปริยาย ว่าที่ประชุมคอรมไม่มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวค่ะขณะที่นายภูมิธรรมนะคะกล่าวถึงกรณีเดียวกันนี้ว่าไม่มีสื่อไปเอาข่าวมาจากไหนทําให้สื่อมวลชนตอบกลับว่านายจตุพรเป็นผู้ออกมาพูดทําให้นายภูมิธรรมกล่าวยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเดี๋ยวดูวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกับนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะสสหนองบัวลำพูพักเพื่อไทยค่ะก็ได้ปฏิเสธกรณีดังกล่าวเช่นกัน คณะกรรมการศึกษาประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญประชุมนัดแรกตั้งสองอนุกรรมการมั่นใจไม่สะดุด นายนินกรจำนงโคศกคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญเปิดเผยภายหลังการประชุมนัดแรกย้ำว่าคณะกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นตามนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ถแถลงไว้กับรัฐสภาในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้แก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับหมวด1และหมวด2พร้อมยืนยันว่ากรรมการชุดนี้ไม่ได้มีหน้าที่แก้รัฐธรรมนูญค่ะแต่ศึกษาแนวทางการทำประชามติเบื้องต้นมีความเห็นสองทางว่าจะทำสองครั้งหรือ3ครั้งขณะเดียวกันกรกรมการจะคิดเองไม่ ได้ขึ้นอยู่กับการตีความของสารรัฐธรรมนูนด้วยและต้องทําให้รอบคอบที่สุด แต่ก่อนอื่นจะมีการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภารวมทั้งรัฐธรรมนูญปี2540และ2550พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตั้งคณะอนุกรรมการสองคณะเพื่อศึกษาแนวทางการทำประชามติคือคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและคณะอนุกรรมการศึกษาว่าจะต้องทำประชามติกี่ครั้งให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญโดยพิจารณาบน พื้นฐานของงบประมาณและสถานการณ์ปัจจุบันค่ะซึ่งภายใน2-3วันนี้จะอนุมัติตั้งคณะอนุกรรมการได้โดยการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่จะนัดประชุมเดือนละหครั้งส่วนอนุกรรมการให้นัดประชุมได้ตามภารกิจ ด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยประธานคณะกรรมการยืนยันนะคะว่ารัฐบาลมุ่งมั่นว่าจะทําให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะและต้องมีการศึกษารายละเอียดเรื่องข้อกฎหมายและคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่มีมาโดยจะให้ดําเนินการศึกษาตามรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองที่ค้างอยู่ในรัฐสภาและรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาในปี2540และปี2550ที่เป็นกรอบที่เคยทํามาอยู่เดิมด้วยซึ่งหัวใจสําคัญก็คือต้องคํานึงว่าร่างรัฐธรรมนูญออก ไปแล้วจะต้องผ่านความเห็นชอบตรงตามความต้องการของประชาชนและเป็นที่ยอมรับหลังจากนี้ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มดําเนินการได้ทันทีและช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเรียกมาติดตามผลการทํางานอีกครั้งและภายในเดือนธันวาคมปีนี้ทุกอย่างต้องจบและเริ่มทําประชามติได้โดยย้าว่าการทํารัฐธรรมนูญพร้อมกฎหมายลูกต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน4ปีตามวรระของรัฐบาลค่ะทางนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มทําประชามติได้ในไตรามาสแรกของปี2567และยืนยันว่าจะทา อย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมากที่สุดค่ะโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีเดินหน้านโยบายเงินดิจิทัล1,000 0บาทขณะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบแต่งตั้งยุทธพงษ์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายชัยวัชรงโคโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเดินหน้านโยบายเงินดิจิทัล1,000 0บาทเชื่อมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสให้กับภาคประชาชนและครัวเรือนเป็นการกระตุก กำลังทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลทางนี้รัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นต่างๆมาพิจารณาเพื่อเป็นโอกาสให้ได้ปรับปรุงแนวทางในการดำเนินนโยบายให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทางคณะนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัลนะคะจะมีการนำข้อเสนอแนะต่างๆมาพิจารณาการประชุมในวันที่12ตุลาคมนี้จากนั้นจะนำผลสรุปเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่24ตุลาคมค่ะ พร้อมกันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน2รายคือ1นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี2นายสยามบางกุลธรรมดารงตําแหน่งประจําสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทางนี้ตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2566เป็นต้นไปค่ะและรับทราบคําสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยโดยมีคาสั่งแต่งตั้งศาสตราจารย์นรุมนพินโยสินวัฒน์เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2566เป็นต้นไปค่ะ สารแขวงราชบุรีพิาพากษาจำคุกป้าน,นา6เดือน10วันปรับ1,000บาทไม่รอลงอาญากรณีตะโกนด่าพลเอกประยุทธ์ขณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าสารแขวงราชบุรีนัดอ่านคำพิาพากษาในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทฟ้องนางสาววันธนาหรือป้าน,นาอายุ62ปีในคดีที่ตะโกนต่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีขณะนำรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี เมื่อช่วงเดือนมีนาคม2566ก่อนถูกคุมตัวนำไปดำเนินคดีที่สพบ้านโปง่งวันนี้นะคปะปานาเดินทางมาฟังคำพิพากษาโดยศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือน10วันปรับ1,000บาทศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยเข้าไปในเขตที่จัดไว้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและห่วงห้ามเพื่อรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีบุคคลในขบวนของนายกรัฐมนตรีและประชาชนอื่นตำรวจผู้มีอำนาจได้แจ้งต่อจำเลยแล้วโดยจำเลยทราบคำสั่งแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามคำ สั่งเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุสมควรอีกทั้งจำเลยไม่เคยสํานึกในการกระทําความผิดยืนยันต่อสู้คดีและแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่โดยไม่เคารพยําเกรงกฎหมายพฤติการจึงเป็นคดีร้ายแรงหากบังคับกฎหมายไม่จริงจังอาจมีบุคคลอื่นทําแบบเดียวกันจึงไม่มีเหตุอันควรรอการลงโทษผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าหลังทนายยื่นคําร้องขอปล่อยชั่วคราวสารแขวงราชบุรีมีคําสั่งให้ประกันตัวนางวันธนาโดยให้วางหลักทรัพย์ประกันในชั้นอุทธรณ์เพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทรวมกับหลักทรัพย์ประ การเดิมในสารชั้นต้น20,000บาทรวมเป็นเงินประกัน30,000บาทได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนราษฎรประสงค์หลังจากที่ปนาได้รับการประกันตัวนะคะปะนาได้ออกมาโกนผมตัวเองที่หน้าศาลแขวงราชบุรีแสดงสัญลักษณ์ในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่ถูกดำเนินคดีการเมืองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news